ล่าสุดนี้คุณพ่อหนุ่มสอนรามได้โพสต์ภาพลูกสาวและภรรยาที่อยู่ในห้องคลอดพร้อมกับข้อความบรรยายสุดซึ้งว่าสุขสันต์วันเกิดนะลูกนวิจิลูกรักวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีขอให้เป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนขอให้เป็นเด็กที่รู้จักบุญคุณคนตอบแทนผู้มีพระคุณตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นที่รักและเมตตาต่อผู้ที่พบเห็นนะลูกนะป้ากำลังจะบินกลับไปหากับแม่จ๋าแล้วนะครับผมรักแม่จ๋ากับวิจิมากขณะนี้หนุ่มสอนรามได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศเยอรมนีและกำลังจะตีตัวกลับไทยเป็นการด่วนเพื่อมาดูแลลูกสาวและภรรยาสุดที่รักขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ